รู้จักไหมไม่รู้บอกไม่รู้อธิบายความว่าสสารมันจะสลายเป็นพลังงานได้นี่คือสสารใช่ไหมครับค่ะอีกอันนึงก็คือมวลคำว่ามวลเนี่ยมันหมดมวลปุ๊บก็จะเป็นพลังงานคำว่าสสารกับมวลฟังให้ดีนะครับบุหรี่เนี่ยคือสสารเห็นต่อไปมันจะเป็นคำว่ามวลเนี่ยง่ายๆคือพลังงานแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ควันบุหรี่จะเป็นมวลไม่ใช่บุหรี่หนึ่งมวลนะลักษณะน้ำเราพูดถึงกันบุหรี่หนึ่งมวลบุหรี่สองมวลบุหรี่ห้ามวลมวลที่พูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่มวลที่เป็นควันเข้าใจนะต้องเข้าใจให้ได้ก่อนเอาล่ะพอผลจุบุหรี่ขึ้นมาปุ๊บควันจะหายไปหมดคือมวลจะหายไปมองเห็นไหมตอนนี้มองเห็นไหมครับเห็นแต่เป็นลางๆค่ะเริ่มจะหายไปแล้วค่ะเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นเนาะสุดท้ายคือไม่เห็นเรียกว่าหมดมวลกลายเป็นพลังงานทันทีสสารทุกชนิดจะมีพลังงานทีนี้มาพูดถึงความเจ็บปวดความเจ็บปวดที่อยู่เมื่อกี้เนี่ยมันคืออาการมีสภาพเป็นมวลพอเจอพลังงานของหัวเข้าไปปุ๊บไอ้มวลจะหายหรือว่าความปวดจะหายนึกได้นะครับค่ะแค่นี้เองอธิบายง่ายที่สุดคือตรงนี้เองแต่ความจริงทีนี้ความจริงที่เขาว่ามวลหมดมวลสมการไอน์สไตน์หมดไม่จริงเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่ในชั้นบรรยากาศเช่นระเบิดนิวเคลียร์ไอสมการนี่มันทำระเบิดปรมาณูนะให้รู้ไว้ก็คือสสารเมื่อเวลาแตกตัวแล้วจะเป็นพลังงานก็คืออาวุธนิวเคลียร์กลับกันพลังงานที่ว่านั้นจะกลับไปเป็นสสารได้อีกนี่คือสมการนั้นแต่เขาทำไม่ได้ของผมทำได้แล้วผมจะไม่ได้จนพลังงานเป็นสสารอธิบายผมเพิ่งไปสลายเมฆเป็นฝนมาเมฆเป็นสสารไหมครับเป็นไหมที่ที่มองเห็นและจับต้องได้คือใช่จำเป็นหลักที่มองเห็นด้วยตากับจับต้องได้เป็นสสารหมดแม้ว่ามองไม่เห็นด้วยตาก็เป็นสสารเช่นอากาศเพราะว่าสสารมี3สถานะที่เคยเรียนกันมาของแข็งนี่ดินเนี่ยใช่ไหมครับของเหลวคือน้ำแค่นั้นแล้วก็อากาศก๊าซก็คือสสารสมัยผมเรียนเนี่ยตอบผิดไม่ได้คะแนนเลยสมัยนี้สสารยังมีไม่รู้พลังงานนะครับแปลว่ายุคนี้สมัยนี้สสารมี4สถานะหรือในหนึ่งว่ามี4มิติก็ว่าได้แต่มิติที่5โทษทีมิติที่4นี่ก็คือมิติที่พลังงานไม่บริสุทธิ์มิติที่5คือพลังงานที่บริสุทธิ์ผมได้พลังงานที่บริสุทธิ์มาจากไหนจากสสารก้อนที่นั่งตรงนี้โอเคไหมแปลว่ารู้เองเข้าใจเองและมีสิทธิโดยชอบธรรมด้วยที่จะรู้และเข้าใจเองทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมโอเคนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลเอาไปพิจารณาต่อวิธีพิจารณามันปวดอยู่เมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยหายจริงไหมเดินเลยครับโยกซีเมื่อกี้บอกว่าเดินหน่อยก็เป็นแล้วทำไปเลยครับเรื่อยๆไปเลยหายค่ะเพราะว่าเวลาเดินมันจะเจ็บตรงนี้เวลาเราก้าวมันจะแป๊บตั้งแต่ขาลงทุกทุกครั้งที่เริ่มก้าวก็แล้วกันนะค่ะใช่นะแต่ทีนี้เข้าไปแล้วนู่นอ่ะปาดประตูนู่นประตูนี่ให้มันโจ๊ะเชี่ยชั่วชาติเลยให้มันเจ๋งไปเลยให้เป็นคำตอบสุดท้ายเลยโอเคไหมมันก็ดีดีขึ้นเพราะมันเกิดกับเราถามว่าที่พูดเนี่ยมันเป็นความเชื่อหรือเป็นความจริงเนี่ยความจริงค่ะฮะนี่คือความจริงนี่คือของจริงของจริงย่อมพิสูจน์ได้นั่นเองของจริงมีเพียงสิ่งเดียวจริงเห็นไหมครับของจริงแท้มีเพียงสิ่งเดียวจริงตามนัยยะที่พระเจ้าพูดถึงก็คือจริงโดยปรมัตถ์นะ
ต้องมาเข้าใจเรื่องพุทธศาสนาต่อครับจริงที่มองเห็นคือจริงตามสมมติจับต้องได้จริงสมมติหมดตัวเราก็เป็นสมมติก็มันจับต้องได้ปรมัตถ์คือตัวที่บริสุทธิ์นั่นเองคือพลังงานตัวที่กำลังบุญมันลุกเราได้พลังตัวนี้มาจากไหนในตัวเองทั้งหมดแล้วสามารถอธิบายเชื่อมโยงกับทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเพราะมันโคโอเปเรตกันมันโยงใหญ่กันงั้นจึงได้ช่วยได้หมดไม่เหมือนเป็นพวกฟ้าฝนก็ทำได้อย่างเงี้ยดีเนาะดีนะดีแล้วครับที่ได้รู้จักคนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ค้นพบพลังงานบริสุทธิ์ได้จากตัวเองและมาใช้ในรูปแบบที่ได้รับกันในเวลานี้เพราะฉะนั้นต้องมั่นใจเคสตัวอย่างของโลกนะแม่ใช่ไหมครับค่ะถือเป็นตัวอย่างของโลกได้เลยหนึ่งในล้านใช่ไหมหนึ่งในล้านที่เป็นเช่นนี้หมอเป็นคนพูดค่ะล้านคนอันนี้มันเหนือกว่าล้านคนขอโทษ 99,999 คนเพราะว่าหนึ่งในล้านนี่พิเศษกว่าเนี่ยโอเคไหมพิเศษกว่า 99,999 คนถ้าฟังตามคำหมอที่พูดเนี่ยพิเศษกว่านั้นถ้าเอาพิเศษก็เนี่ยมาใช้ได้ปุ๊บโลกใบนี้เป็นของหลวงพ่อแค่นั้นเป็นแน่ๆหรอกเพราะจึงให้ความสำคัญมากเลยแม่อยู่เนี่ยด้วยให้ความสำคัญมากเลยกรณีนี้ตั้งแต่เริ่มเขาก็สนใจไปรู้ในส่วนตัวเขาอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะก่อติดสถานการณ์ตลอดอยากหายนะคะแล้วไปไหนไม่ได้ก็คือมี iPad เป็นเพื่อนบางทีก็ร้องเพลงบางทีก็เปิดธรรมะตั้งแต่ดีสี่ที่ห้าใช่ค่ะดีนะเป็นเพื่อนที่ดีนะใช่ค่ะต้องขอบคุณ iPad เขาด้วยนะค่ะขอบคุณครับก็เลยทราบข่าวว่าคนแถวนี้ไม่เห็นด้วยที่คุณแม่ฉลาดน้อยมากเลยที่อย่างคุณลุงคิดยังไงปัญญาอ่อนมีคนว่าแม่ปัญญาคือเอาง่ายๆว่าตอนแรกที่เรายังไม่สัมผัสตัวเรานะใช่ตัวเราก็ไม่เชื่อตัวหนูเนาะหรือแม่เอาตัวหนูได้ไหมบุ๋มบุ๋มค่ะเอาบุ๋มเนี่ยบุ๋มบิ๊มเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วพอครั้งแรกที่ให้คุณลุงทำที่บอกว่าปวดใช่ใช่ค่ะปวดสะบักก็เหมือนเราพูดได้อะมันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่เราไอ้นี่ไปเองมโนไปเองค่ะแต่มันเป็นความจริงคือลุงจากที่เราสัมผัสเราหายจริงครั้งแรกโน้นใช่ใช่ค่ะเราหายจริงค่ะครั้งที่สองก็หายก็เราก็พูดได้ว่ามันเป็นอย่างนี้คือจากที่เราสัมผัสจากที่เราเจ็บตรงนั้นตรงนี้ค่ะพอลุงจับให้มันก็แบบสบายขึ้นค่ะใช้เวลานานไหมวันคราวที่แรกนานไม่นานหมายมันถือว่าที่ลุงจับให้ใช่ไหมคะไม่นานไม่นานน่าจะประมาณ10นาทีไหมคะ10นาทีเนาะใช่ค่ะที่บอกเจ็บตั้งแต่ต้นคอลงขาค่ะถูกต้องฮะมาจากแม่มันจะออสโมซิสกันในเรื่องนี้ค่ะมันจะโยงเข้าหากันนะบอกไม่ทราบไว้แปลว่าแม่เนี่ยมีพลังงานแม่บริสุทธิ์เยอะค่ะทีนี้พอกระไรไปแตกปุ๊บมันก็ถ่ายทอดกันมามันเป็นเรื่องราวของลักษณะของนิวตันพูดเอาไว้ว่าสสารทุกชนิดจะมีพลังงานพลังงานสามารถถ่ายเทกันได้เมื่อพลังงานไม่ดีมีมากก็กระถ่ายมาเราก็รับตรงนั้นมาภาษาพุทธศาสนาเรียกว่ากรรมอันก็เผาไร้ไม่น่าเหมือนนี้แต่เราเข้าใจใช่ตรงนี้นี่ปัญหาโอเคไหมครับทีนี้กรรมก็พัวพันกับลูกไม่ลูกแม่มันยืดโยงกันมันหนีไม่ออกถ้าเอากลับมาพูดไม่จบเอาพลังงานมาพูดน่าจะจบเร็วกว่าเอาความเจ็บปวดมาพูดน่าจะจบเร็วกว่าเห็นไหมครับแต่เราเข้าใจด้วยหัวระบากกรรมเราไม่ทิ้งตัวนั้นแต่เราความจริงในตัวเราเป็นตัวตั้งไปแล้วก็คือความเจ็บปวดมันมาถึงยุคนี้แล้วยุคจะเข้าใจกันง่ายๆโดยเอาตัวเข้ามาเนี่ยเป็นหาคำตอบที่ชัดเจนเนาะโอเคไหมโอเคค่ะอะไรนะคะสังเกตบุหรี่ไหมต่อ
องเอาฟีลลิ่งแรกก่อนนะอย่าเพิ่งมาพูดตอบตรงนี้นะครั้งแรกเลยบุหรี่เหรอคะก็คือเป็นคนไม่ชอบอยู่แล้วเพราะว่ามันคือเรารับกลิ่นแล้วมันไม่โอเคกับเราอะค่ะแต่ว่าลุงเป็นคนที่แปลกมากแปลกยังไงก็คือขนาดหนูไปรับลุงคุยกันในรถเปิดแอร์ยังไม่ได้กินอันนี้ไม่ได้พูดเอาใจค่ะความจริงค่ะคือถ้าเกิดคนสูบถ้าไปอยู่ใกล้มันจะมีกลิ่นแต่ลุงเป็นคนที่แปลกมากมันบ่มีกลิ่นค่ะตั้งแต่นาทีแรกแล้วก็ผมชวนก่อนขึ้นรถเนาะใช่ค่ะปกติมันต้องมีกลิ่นติดตัวแล้วใช่ค่ะเวลาพูดก็จะได้กลิ่นค่ะแต่ลุงไม่ได้กลิ่นก็ลุงก็แปลกเหมือนกันเวลาจริงๆแล้วมันเป็นความรู้สึกช้าของหนูหรือเปล่าเพราะหนูเป็นคนรู้สึกช้าล่ะมันถึงไม่เหม็นมันถึงไม่ได้กลิ่นเนื้อไม่หรอกค่ะเพราะว่าอยู่ในรถก็นานนะคะไม่ใช่ว่าไม่นานตอนที่เราขับรถมาใช่ค่ะเป็นครึ่งชั่วโมงจริงแล้วหนูให้คุณลุงมาช่วยคุณแม่หนูก็มีความจำเป็นที่จะต้องเอาใจคุณลุงไว้ก่อนอยู่แล้วล่ะไม่ค่ะไม่ใช่เลยค่ะไม่มีอะไรที่ต้องเอาใจเลยค่ะสรุปรวมความแล้วที่ชาวบ้านแม่ร้องว่าครอบครัวเราปัญญาอ่อนเนี่ยเอาลุงมาหนูคิดยังไงก็เขาไม่ได้สัมผัสไงคะคือเราข้างนอกจะว่ายังไงก็ช่างแต่ว่าเราเอาแม่เราก่อนค่ะคำว่าเอาแม่ก่อนเอาอย่างไรหมายถึงว่าคือเราใส่ใจคนในครอบครัวเราก่อนที่จะไปใส่ใจคนอื่นค่ะแล้วเท่าที่หนูสังเกตการมาจากครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ว่าแล้วมันเป็นยังไงบ้างอาการของแม่จากการที่เราเป็นคนดูแลคุณแม่เป็นยังไงบ้างก็เหมือนคือแกมีพัฒนาการดีขึ้นคือตั้งแต่ลุงไปก็มีเริ่มขาแกเริ่มหนักแล้วก็แต่ตอนที่ลุงกลับไปแกก็กระดิกได้อยู่นะคะตอนนั้นนะคะใช่ค่ะก็เวลาคือจะเรียกว่าไงขาแดงก็เหมือนที่แม่บอกอะค่ะว่าเวลาใส่กางเกงแล้วมันจะต้านหนูคือแต่ก่อนอะตอนที่แกอ่อนแรงออกจากโรงพยาบาลมันจะเป็นขาอ่อนอย่างเงี้ยค่ะไม่มีแรงเหมือนไก่ตอนนี้ก็คือแกเริ่มแข็งเวลาใส่กางเกงจะเริ่มต้านเราอย่างเงี้ยค่ะกับเวลาลงรถค่ะมันจะเกร็งอย่างเงี้ยค่ะครับใช่ค่ะแล้วก็จะลงเองครับผมค่ะก็เหมือนคือเป็นสัญญาณที่ดียังไงก็คือขาแกก็เริ่มจะมีแรงขึ้นค่ะใช่ค่ะโดยส่วนตัวแล้วเวลาไปพูดโอเคก็ตรงกันนะค่ะโดยเขาพูดกับโอเคค่ะคนใกล้ชิดดูแลก็โอเคเหมือนกันค่ะมันบอกให้รู้ทันทีเพราะว่าเราดูแลมาตลอดใช่เราก็อยู่ด้วยกันทุกวันค่ะถึงแม้อยู่ด้วยกันทุกวันแต่หนูโตมากับมือถือค่ะหนูลองสรุปซิว่าสิ่งที่ลุงพูดถึงเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ผ่านสองมือเปล่าหนูจะอธิบายมันว่ายังไงในฐานะที่หนูเป็นคนรับผลของมันเองด้วยครับพลังงานสองมือเปล่าใช่คือหมายถึงการรักษากับลุงใช่ไหมคะสองมือเนี่ยแล้วหนูปลดปิ๊กเลยเนี่ยปลดทิ้งเลยเนี่ยก็คือถ้าเปรียบถ้าจะเรียกว่าอะไรถ้าเปรียบเทียบกับหมอนวดที่หนูเคยไปนวดมา มันนวดตั้ง2 ชั่วโมงกลับมาก็คือหายจริงแต่ว่าพอเหมือนกับวันถัดไปก็มีอาการเหมือนเดิมแต่ว่าเทียบกับลุงก็คือลุงแค่10นาทีมันก็หายไปเลยอะค่ะจริงๆหายไปเลยเพราะว่าตอนครั้งแรกที่หนูเจ็บสะบักค่ะตอนนี้มันก็หายใช่ไม่มีอีกเลยใช่ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าพูดถึงตามคอนเซ็ปต์นะครับว่าคุณลุงพูดมักจะพูดว่ามีพลังงานไม่บริสุทธิ์ในตัวเรามากก็แค่ถ่ายมันออกโอเคไหมครับค่ะหลังจากที่หนูได้รับพลังงานบริสุทธิ์ครั้งแรกแล้วมันหัวไหล่ก็หายไปเลยใช่พลังงานไม่บริสุทธิ์หายไปใช่ค่ะนะครับใช่ค่ะต่อมาคือมันลงที่เอวใช่ค่ะมาลงที่เอวจะด้วยการดูแลคุณแม่หรือทำอะไรก็ตามทีมันอยู่ที่เอวใช่ค่ะเพราะว่าเราทำทุกวันไงคะก็นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะรับพลังงานไม่บริสุทธิ์ได้อีกชัดเจนนะค่ะมันเกิดขึ้นได้ทุกวันค่ะมันไม่สามารถห้ามได้พลังงานไม่บริสุทธิ์ว่าจะให้เกิดหรือไม่ให้เกิดเพียงแค่รู้
รู้ว่ามันเป็นหลักการประมาณนี้แล้วก็หาคนที่มีพลังงานบริสุทธิ์ทดแทนเข้าไปทันไหมเนี่ยค่ะดีจบใช่ใช่ก็เหมือนที่ลุงบอกงับอากาศหนูก็ลองอ่ะพอคือเรางับเท่าเขาเรียกว่าอะไรเอาเท่าที่เราได้พอเราปล่อยมันก็โล่งอะค่ะค่ะจากที่ตัวเองทำนี่ทำสม่ำเสมอหรือว่าทำเองแค่ประเดี๋ยวประดาวประเดี๋ยวประดาวไม่อาจจะไม่สม่ำเสมอค่ะก็ลองทำใช่เราลองทำดูลองทำเข้าไปอีกใช่ค่ะพลังงานบริสุทธิ์ที่เกิดจากการน้ำอากาศนะครับมันเหมือนขึ้นไต่หน้าผาพอไต่หน้าผาแล้วมันยิ่งไต่ยิ่งยังไม่ถึงที่มันเหนื่อยมันท้อซะก่อนแต่เมื่อไต่ไปเรื่อยๆค่ะจนหน้าผาเนี่ยมันจะถึงอยู่แล้วหน้าผาเนี่ยมันเป็นแนวดิ่งนะเกือบจะถึงปุ๊บพอถึงมันเป็นแนวราบเลยโล่งเลยพอเป็นแนวราบมันจะไม่ร่วงครับค่ะปีนหน้าผาทั่วไปอ่ะเมื่อถึงแนวราบเสร็จปุ๊บร่วงร่วงคือเรื่องอะไรมาปีนอีกแล้วจะร่วงแต่พอได้พลังงานบริสุทธิ์คือถ้าแตะเขาได้เมื่อไหร่นะครับหลังจากที่เรางับอากาศแล้วพอแตะเขาได้เราจะพบกับความรู้สึกอย่างใหม่ที่เราไม่คิดว่าเราจะทำได้แล้วมันจะติดไม่ใช่ติดใจนะติดแบบไฟมันติดปุ๊บแบบเกินกว่าติดใจอ่ะแล้วมันจะทำให้เป็นแรงอยากทำอีกนั่นแหละครับคนที่ทำได้ที่พี่ถามว่าทำได้มากได้น้อยเนี่ยทำแบบว่าทำบ่อยๆเนี่ยทำเดี๋ยวทำเดี๋ยวไม่ทำก็คือยังปีนไม่ถึงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับพอรู้ว่ามันได้พลังมากลับคืนมาโอ้โหหนูจะทำอีกหนูจะทำจนทีนี้แหละคอนโทรลมันตอนแรกหนูก็ไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะอะไรเห็นแม่ตอนเช้าหนูก็เอ้ยแม่เฮ็ดอีหยังวะยังอุตส่าห์ก็เลยลองดูค่ะมันก็สบายจริงๆนะก็ทำให้จนถึงที่ผมบอกให้ได้ทำให้ติดให้ได้พอติดแล้วปุ๊บมันจะโกหกตัวเองก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่เอาใจตัวเองแล้วก็คอนโทรลได้ด้วยอยากกินเมื่อไหร่ก็ได้กินถ้าสร้างเองเมคขึ้นมาเองได้จริงๆขออธิบายเรื่องของหน้าผาเมื่อกี้บอกว่าแนวตั้งและแนวดิ่งเพราะว่ากำลังปีนจากนี่ปีนนะแต่ยังไม่ถึงตัวท็อปบางคนก็ปล่อยก่อนตกมาแล้วเริ่มใหม่ประมาณเป็นความพยายามนะที่เริ่มใหม่ครับขึ้นไปทีนึงไปได้สูงขึ้นต่อไปอีกทีนึงถ้าหาไปถึงตัวท็อปเนี่ยเพิ่มขึ้นท็อปปุ๊บมันจะเป็นแนวราบเลยสุดการปีนแล้วไปนั่งสบายเลยประมาณนั้นใช่ไหมครับโอ้โหเวอร์ไวเวสเลยฟิลลิ่งมันจะออกเป็นรูปแบบนี้คำว่าปีนหน้าใช่ตอนปีนมันจะเป็นขั้นตอนข้อต่างๆก็ค่อยทำก็ค่อยปีนพอเวลาได้ตัวท็อปแล้วโอ้โหสบายเช้ากลางวันเย็นเย็นก็แปลว่าก่อนนอนค่ะเช้าก็ไม่ได้ทำนะเอาจังหวะนี้ไปใช้ในยืดจังทุกอย่างมันผิวพรรณมันจะรับรองได้อายุจะยืดยาวแล้วความคิดมันจะโปร่งเนี่ยมันจะคิดอะไรมันทะลุทะลวงมันไม่มีตัวกั้นความคิดเดิมเนี่ยมันมาชนก็อยู่เลยดิซ้ายก็ไปไหนวัดนั่งนิ่งต่อไปไม่ใช่ฮะความคิดมันจะทะลุไปฝั่งนู้นไปเลยก็เรียกว่าปัญญามหัศจรรย์มากค่ะแปลว่าจะทำอะไรมันไปต่อได้หมดนี่โอเคไหมโอเคคิดอะไรมันคิดต่อได้อีกจะทำอะไรมันไปต่อได้อีกนี่คือองค์ประกอบของมันกับพลังงานตัวนี้วิจิตรมากครับอยากจะให้ทุกคนในโลกนี้ได้เป็นไปได้ยากนะอยากจะให้คนไทยทุกคนได้แต่ก็ยากนะให้ครอบครัวนี้ได้มันก็ไม่ได้จะยากแล้วตอนนี้ให้ตัวคุณได้เดี๋ยวนี้มันก็ยิ่งไม่ยากเลยค่ะใช่ค่ะมันหยุดตรงที่วันบายวันนี่แหละโอ้ที่สุดใช่ไหมค่ะจบข่าวครับค่ะขอบคุณค่ะ โอเค